การกินบะจ่างถือเป็นประเพณีสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับเทศกาลตนอู่วันนี้เราจะมาสอนวิธีทำบะจ่างกันค่ะก่อนอื่นให้เตรียมส่วนผสมดังต่อไปนี้ใบไผ่ข้าวเหนียวเนื้อหมูไข่แดงเค็มถั่วแดงกวนพุทราถั่วลิสงใครชอบอะไรสามารถใส่เพิ่มได้ตามใจชอบเลยค่ะบะจ่างไส้หมูไข่เค็มอันดับแรกปรุงรสข้าวเหนียวให้เรียบร้อยก่อนค่ะจากนั้นม้วนใบไผ่ให้เป็นทรงกลวยตักข้าวเหนียวที่เตรียมไว้แล้วลงไปตามด้วยเนื้อหมูไข่แดงเค็มแล้วตักข้าวเหนียวปิดทับบนไส้อีกชั้นหนึ่งห่อปิดใบไผ่ให้เรียบร้อยนำเชือกมามัดให้แน่นเท่านี้บะจ่างไส้หมูไข่เค็มของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะบะจ่างไส้พุทราถั่วลิสงถั่วแดงกวนก่อนอื่นใส่น้ำตาลกรวดและน้ำมันหมูลงไปคลุกเคล้ากับข้าวเหนียวม้วนใบไผ่ให้เป็นทรงกลวยตักข้าวเหนียวที่เตรียมไว้แล้วลงไปตามด้วยพุทราตักข้าวเหนียวทับลงไปอีกชั้นใส่ถั่วแดงกวนถั่วลิสงจากนั้นห่อปิดใบไผ่นำเชือกมามัดให้แน่นเท่านี้เราก็จะได้บะจ่างไส้พุทราถั่วลิสงถั่วแดงกวนแล้วค่ะนำบะจ่างที่ห่อเสร็จแล้วใส่ลงไปในหม้อเติมน้ำกับปริมาณน้ำให้ท่วมพอดีบะจ่างใช้ไฟระดับปานกลางต้มประมาณ2ชั่วโมงจากนั้นปิดไฟรอสักพักค่อยเปิดฝาแล้วนำออกจากหม้อมารับประทานได้เลยค่ะในช่วงเทศกาลไหว้บะจ่างที่กำลังจะมาถึงนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงและอย่าลืมทานบะจ่างกันนะคะ